ก็เหมือนจะเป็นการซ้ำเติมถ้าพูดถึงไม่สร้างสรรค์อย่างเช่นผู้สูงวัยหรือผู้สูงอายุเนี่ยความคล่องแคล่วความกระฉับกระเฉงโดยลักษณะโครงสร้างทางร่างกายมันเหลาะมันเยาะหย่อนมันลดลงไปด้วยเนี่ยก็จะถูกมองเป็นประเด็นใหญ่หรือเป็นประเด็นสำคัญเช่นสูงสร้างเงอะงะทำให้ข้าวของเสียหายอะไรเงี้ยก็ทำให้ผู้สูงอายุคิดตามเปิ้นเนาะอย่างเช่นรักขโมยกับฆ่ายิงกันเนี่ยนะคะกระทำผู้สูงอายุอย่างวัยรุ่นเนี่ยเนาะวัยรุ่นยกพวกตีกันอย่างพวกนี้นะจ๊ะพอผู้สูงอายุได้ยินเนาะก็จะเป็นห่วงลูกหลานอย่างจ๊ะจ๊ะเป็นห่วงเป็นใยเนาะหัวลูกหลานโดนลูกหลงอย่างจ๊ะประมาณนั้นเข้ามาบอกก็จะเชื่อทันทียานี่นะแก้ปวดเข่านะแล้วไม่ได้เชื่อคนเดียวนะเชิญชวนพวกผู้สูงอายุกันนะเออเราไปซื้ออันนี้มากินถ้าเงินมีน้อยแบ่งแชร์กันเอามากินก่อนเป็นผลร้ายมากเขาก็คิดว่ามันเออเปิ้นซื้อออกมาจะอีเปิ้นบอกว่ายาหนึ่งกองเนี้ยกินได้30 วันนี่ก็คือหมายความวันละ1 เม็ดป้ากระทดลองของทุกอย่างที่ป้าได้เห็นจากข่าวจากสื่อจากอย่างเนี้ยนะเจ้ามันก็คือเฮาหมองหูเฮาก็นึกว่าเป็นยาเป็นดีเป็นอย่างเงี้ยกินไปแล้วมันกินไปแค่4เม็ดป้าก็บ่ไหวแล้วอ่ะส่วนมากที่ผู้สูงอายุเนาะเวลาได้ฟังได้ไอ้อย่างนี้เพิ่นก็จะคอยตามไอ้เนาะจ้ะอย่างเช่นว่าแนะนํายาไอ้เนาะยารักษาเป็นอย่างกันเนาะเป็นผู้สูงอายุเนี่ยเป็นมีโรคอะหยังประจําตัวหยังเนี่ยนะจ๊ะแล้วก็จะมีคนมาขายยาเนาะแนะนําปกติจะเชื่อแล้วก็ซื้อกินอย่าจ๊ะให้ผู้สูงอายุเป็นผู้ด้อยโอกาสคือมันไม่มีศักดิ์ศรีไงเอาง่ายๆอย่างเช่นว่าการรับการสงเคราะห์อย่างเงี้ยคือมันการจัดผู้สูงอายุเหมือนกับว่าผู้สูงอายุไม่เท่าทันผู้สูงอายุตามไม่ทันถูกหลอกมันเป็นการลงไปอีกระดับชั้นหนึ่งอ่ะเขาฟังกูคืนเนาะเขานอนฟังด้วยเขาก็ฟังเป็นอู้อย่างเขาก็คิดว่าเออพวกมันตรงกับที่เป็นโฆษณาที่เป็นบอกอ่ะมันตรงกับเขาหมดทุกอย่างเลยอ่ะแต่ถ้าในสื่อนี่แพงมากเพราะยังคิดว่าของแพงคือของดีเพราะสื่อบอกว่าอันนี้เออราคาดีผู้มีชื่อเสียงคนนั้นด็อกเตอร์คนนี้เป็นให้คำรับรองนะเราก็เชื่อซึ่งความด็อกเตอร์นั้นจะมีตัวตนมีหรือเปล่าเราไม่รู้เรื่องอาหารการกินยารักษาโรคอะไรอย่างพวกนี้ค่ะสุขภาพไปก่อนเพื่อนกินคือเรื่องตั้งแต่เริ่มแต่การออกกำลังกายและการทำตัวยังไงในผู้สูงอายุการออกกำลังกายต้องออกตอนไหนขอให้แนะนำหน่อยตัวอย่างว่าอันนี้เป็นอย่างอี้เนาะว่าเฮาเป็นเราโดนมาลักษณะนี้อ่ะเออถ้าอยากก็คิดว่ามันก็ต้องอยู่ที่ตัวเฮาให้เหมาะเขาจะยอมก็คือว่าให้สื่อนำเสนอตัวอย่างคนที่โดนมาผลกระทบมาเอามาเล่าให้คนอื่นฟังเล่าให้คนอื่นฟังนะจ๊ะว่าโดนเป็นอย่างอี้และอาการเป็นอย่างอี้อย่างสื่อควรจะปฏิวัติตัวเองในการมองในทางบวกเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงหลักทฤษฎีง่ายๆเนี่ยแม่เหล็กดูดเหล็กนั่นหมายถึงว่าถ้าเราสร้างสนามพลังบวกสนามของความดีการชื่นชมความดีมันก็จะเป็นประจุบวกที่จะเสริมหนุนให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปด้วยดีสิ่งแวดล้อมนะจ๊ะทำสิ่งแวดล้อมคือผู้สูงอายุมีจิตใจที่สบายนะจ๊ะพอคิดหมกมุ่นเกี่ยวกับข่าวสารอะไรอย่างต่างๆที่มันหนักๆนะคะการเตรียมการเตรียมพร้อมที่จะสูงวัยต่อไปเลยอย่างแม่นี่66เนาะ60ถึง70เราทำยังไงชอบอันไหนเราก็ทำถ้ามันไม่เดือดร้อนใครดูแลสุขภาพกินอาหารอย่างไรอยากให้สื่อลงมาทำเลยนะเพราะตัวแม่คนเดียวคงไปสอนคนทั้งหมู่บ้านเขา
ขาจะเชื่อยังไงก็เราก็มาจากที่เดียวกันเนาะเมื่อรับรู้แล้วก็อย่างที่บอกอยากจะให้ตัวสื่อเองปฏิวัติเองที่จะหยิบเอาของดีส่งต่อไอ้ของไม่ดีเนี่ยเอาไปที่อื่นเนี่ยอย่ามาให้ผู้สูงอายุเลยประมาณเนี้ยมันก็ต้องคุยอย่างเดียวอะค่ะต้องคุยหมายถึงให้สื่อคุยนี่กันค่ะต้องคุยแนะนำไปเลยพ่อจะให้อ่านแผนพับเนาะโบชัวร์อย่างพวกนี้มันก็คงบอกค่อยเข้าใจอะค่ะก็ให้สื่อเข้ามาแสดงบทบาทเป็นแกนนำหรือเป็นผู้สนับสนุนผู้ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุในบริบทในทุกหมู่บ้านในทุกตำบลอาจจะมีแผนครึ่งปี1ปี3ปี5ปีว่าจะไปจัดเวทีไหนวันไหนเมื่อไหร่ยังไงแล้วก็ประชาสัมพันธ์ออกออนไลน์ออฟไลน์ไม่ว่าจะเป็นวิทยุทีวีหรือเอกสารแผนภาพผ่านไปทางโรงเรียนผ่านไปทางผู้ใหญ่บ้านอยากให้มีคนลงมาแนะนำเหมือนที่ทำนี้เขาเรียกอะไรเวิร์กช็อปหรืออะไรสักอย่างเอามาทำแล้วก็เล่าให้ฟังค่อยเล่าแล้วอาจจะเอาหัวหน้ากลุ่มหรือว่าอะไรมาแล้วเราก็จะกระจาย